JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีค่ะเด็กๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กลับมาอีกระลอก2เด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กันสวัสดีนักเรียนชั้นป.1อีกครั้งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหยุดยาวคิดถึงโรงเรียนกันบ้างไหมคะกลับมาพบกับครูฝนนะคะในรายวิชาทัศนศิลป์อีกครั้งนะคะซึ่งอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนไปเกี่ยวกับสีไม้ใช่ไหมคะเด็กๆได้ทำแบบฝึกหัดโดยการระบายสีด้วยสีไม้มาแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิธีการและการใช้เทคนิคนะคะในการใช้สีไม้กันค่ะอันดับแรกนะคะเราไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับสีไม้ในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะสีไม้นะคะหรือดินสอสีมีลักษณะเป็นแท่งดินสอนะคะมีหลายสีสวยงามน่าใช้วิธีใช้ก็เหมือนกับดินสอดำของเราเลยค่ะสามารถนำมาวาดเส้นเป็นภาพต่างๆได้ทั้งสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะและสามารถนะคะนำสีไม้มาระบายตกแต่งให้สวยงามได้ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะเด็กๆ เปิดไปหน้าที่43นะคะจะเป็นวิธีการและเทคนิคการใช้สีไม้นะคะอันดับแรกก็จะเป็นการระบายสีไม้แบบบังคับเส้นสีนะคะการจับสีไม้ระบายสีนะคะให้จับเหมือนจับดินสอเขียนหนังสือแต่สันมือแตะกระดาษแผ่วเบาๆนะคะเพื่อสายมือให้ฝนสีได้คล่องนะคะการวาดและระบายสีไม้นะคะแบบเส้นบังคับสีเริ่มจากการวาดภาพที่ต้องการด้วยเส้นสีดำมากๆนะคะหรือสีเมจิกหรือผู้กันก่อนแล้วจึงระบายสีในภาพนั่นเองค่ะการระบายสีไม้ในภาพที่วาดด้วยเส้นดำจะช่วยให้เกิดรูปร่างชัดเจนหากไม่ใช้สีดำจะใช้สีอื่นก็ได้ค่ะแต่เป็นควรสีที่เข้มนะคะนอกจากนะคะการระบายสีแบบบังคับเส้นแล้วนะคะเรามาดูการระบายสีแบบไล่น้ำหนักกันค่ะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่44นะคะการระบายสีนะคะควรระบายจากอ่อนไปหาเข้มคือค่อยๆเพิ่มน้ำหนักมือทีละน้อยนะคะแล้วฝนเส้นทีๆอย่า กดมากนะคะเส้นจะนุ่มขึ้นนวลขึ้นนะคะเด็กๆสามารถดูภาพตัวอย่างได้เลยนะคะเขาจะเริ่มจาก
อ่อนก่อนนะคะแล้วค่อยไล่เข้าไปหาเข้มนะคะเรามาดูวิธีการฝนสีไม้กันค่ะว่ามันคืออะไรนะคะการฝนสีไม้นะคะเป็นการถ่ายทอดรูปร่างรูปทรงและสีของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยสีไม้ค่ะโดยวิธีการฝนเส้นนั่นเองค่ะมาดูภาพแรกนะคะการฝนเป็นเส้นตรงค่ะก็คือฝนลงมาให้มันเป็นเส้นตรงนะคะ2การฝนเป็นเส้นแบบตัดกันนะคะเด็กๆดูตัวอย่างที่ภาพผีเสื้อนะคะเขาจะขีดเส้นด้วยการนำเส้นมาตัดกันให้เป็นสีนะคะต่อมาค่ะภาพที่3ภาพแอปเปิ้ลนะคะการฝนเป็นเส้นตรงค่ะนะคะแล้วก็ภาพที่4ค่ะภาพน่าจะเป็นภาพหม้อปั้นดินเผานะคะก็เป็นการฝนเส้นแบบเฉียงนะคะต่อมาก็จะเป็นการฝนเป็นเส้นขมวดนะคะเส้นขมวดผู้ฝนว่าเหมาะกับอะไรคะเด็กๆว่าเหมาะกับการระบายอะไรเอ่ยใช่ค่ะเป็นการเหมาะระบายต้นไม้นะคะคือขมวดให้มันเป็นพุ่มนะคะเป็นกระจุกนั่นเองค่ะเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะเด็กๆสามารถดูตัวอย่างในหน้าที่46ได้เลยค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการระบายสีภาพธรรมชาติกันค่ะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่47นะคะให้เด็กๆดูภาพประกอบแล้วก็ดูหนังสือประกอบไปด้วยนะคะขั้นที่1ค่ะระบายสีส่วนใหญ่ซึ่งสีของท้องฟ้านะคะ2เมื่อระบายสีท้องฟ้าเสร็จนะคะจึงระบายกลีบดอกบัวใบบัวแล้วก็ตัวผึ้งค่ะ3ระบายเสร็จแล้วจึงระบายนะคะรายละเอียดของภาพเพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องก็คือการหาข้อบกพร่องแล้วก็หาข้อเพิ่มเติมนั่นเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนแรกก็คือระบายสีภาพที่มีอันที่เป็นส่วนใหญ่ก่อนอันไหนที่เยอะกว่าก็ระบายก่อนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือภาพตัวอย่างการระบายสีไม้นะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสวยไหมคะเด็กๆสามารถดูที่หน้า48นะคะแล้วก็ไปฝึกวาดแล้วก็ฝึกระบายสีได้ด้วยนะคะเด็กๆมาดูที่หน้า49ค่ะวิธีการนะคะใช้ดินสอดำนะคะหรือปากกาเมจิกระบายนะคะใช้ขีดขอบนะคะวิธีนี้นะคะเส้นดำจะช่วยให้รูปที่ระบายนะคะด้วยสีไม้มีน้ำหนักเข้มขึ้นค่ะร่างรูปง่ายๆด้วยดินสอดำนะคะหรือดินสอสีแล้วลงสีส่วนใหญ่คือสีท้องฟ้าแล้วก็ค่อยเก็บส่วนย่อยนะคะเด็กๆดูภาพเด็กหญิงก่อนนะคะซึ่งภาพเด็กหญิงนี้เขาจะระบายท้องฟ้าก่อนนะคะแล้วค่อยระบายส่วนย่อยนะคะค่อยๆฝนเส้นซึ่งจะฝนเส้นไปทางเดียวนะคะหรือฝนเส้นเป็นวนนะคะก็ได้โดยเพิ่มน้ำหนักขึ้นทีละน้อยนะคะและภาพก็จะดูนุ่มนวล นั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นภาพต้นไม้นะคะเด็กๆดูประกอบไปด้วยรูปนี้นะคะเป็นวิธีระบายสีด้วยเส้นวนนะคะซึ่งใช้วิธีวนจากสีอ่อนและค่อยๆเพิ่มความเข้มขึ้นนะคะแล้วสอดสีอื่นเพิ่มความสวยงามเข้าไปเด็กๆสามารถทำได้นะคะครูฝนเชื่อว่านักเรียนทำได้แน่นอนค่ะเมื่อรู้จักสีไม้กันแล้วนะคะแล้วก็วิธีการใช้ไปแล้วนะคะเรามาดูวิธีการเก็บรักษาสีไม้กันค่ะว่าเก็บยังไงจะใช้ได้นานนะคะขั้นตอนที่1ค่ะใช้สีไม้แท่งไหนนะคะใช้มาแท่งทู่หรือว่ามันหักนะคะก็นำกบไปเหลามาใหม่นั่นเองนะคะไม่ควรทิ้งนะคะข้อ2ระวังอย่าให้สีไม้หล่นพื้นนะคะเพราะสีไม้นั้นมันเปราะแล้วก็หักง่ายนะคะ3ค่ะเมื่อเหลาสีไม้เสร็จควรรวบรวมใส่กล่องตรวจสอบจำนวนสีให้ครบถ้วนนะคะซึ่งครูฝนเห็นบ่อยมากเลยนะคะตามห้องเรียนหล่นเต็มพื้นเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านักเรียนไม่ตรวจสอบของตัวเองนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีความรู้เกี่ยวกับสีไม้มากขึ้นไหมคะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้เข้าไปอีกนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่30แล้วก็31นะคะจะเป็นแบบทดสอบจำนวนทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทำด้วยกันเลยค่ะเริ่มต้นข้อที่1ค่ะเขาถามว่าข้อใดคือสีไม้ค่ะเด็กๆก็ดูภาพนะคะแล้วก็ตอบ
กากบาทลงไปนะคะว่าข้อใดคือสีไม้นะคะข้อที่2ภาพใดระบายด้วยสีชมพูโอ้ยข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะข้อใดระบายด้วยสีชมพูนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะก่อนระบายสีรูปภาพควรวาดภาพด้วยสิ่งใดก่อนคะเด็กๆควรใช้อะไรวาดภาพก่อนการระบายสีคะเด็กๆพิจารณานะคะแล้วก็กากบาทให้ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะข้อที่4ข้อใดควรใช้วิธีการระบายด้วยการฝนสีไม้เป็นเส้นขมวดคะซึ่งเมื่อกี้ครูฝนก็ได้สอนไปแล้วนะคะการระบายเป็นเส้นขมวดควรระบายอะไรนะคะต่อมาค่ะข้อที่5ข้อใดเป็นวิธีการจับสีไม้ที่ถูกต้องนะคะข้อใดเป็นวิธีการจับสีไม้ที่ถูกต้องค่ะข้อที่1จับแบบเดียวกับดินสอเขียนหนังสือนะคะข้อที่2จับให้แน่นกว่าตอนจับดินสอเขียนหนังสือข้อที่3จับให้หลวมกว่าตอนจับดินสอเขียนหนังสือค่ะต่อไปนะคะข้อที่6ภาพแก้วน้ำภาพใดนะคะใช้วิธีการระบายโดยใช้เส้นตัดกันนะคะภาพไหนนะคะใช้เส้นการระบายโดยการใช้เส้นตัดกันนั่นเองค่ะข้อที่7ค่ะข้อใดเป็นวิธีระบายสีภาพธรรมชาติที่ถูกต้องนะคะการระบายสีธรรมชาติที่ถูกต้องนะคะ1ระบายสีส่วนใหญ่ของภาพก่อน2ระบายสีส่วนที่เราชอบก่อน3ระบายสีส่วนที่เล็กๆก่อนนะคะเด็กๆจะระบายตามใจชอบได้ไหมคะก็ไม่รู้นะคะต้องกลับไปดูอันที่ครูฝนสอนมานะคะต่อไปค่ะข้อที่8ข้อใดเก็บรักษาสีไม้ได้ถูกต้องนะคะเก็บสีไม้ที่ถูกต้องข้อคือข้อใดนะคะข้อ1แล้วสีไม้ก่อนเก็บใส่ในกล่องข้อ2เก็บสีไม้ใส่กล่องโดยไม่เหลาข้อ3วางสีไม้ไว้รวมกันนะคะต่อไปนะคะข้อที่9ค่ะนักเรียนข้อที่9ข้อใดเป็นวิธีการระบายสีแบบไล่น้ำหนักที่ถูกต้องนะคะไล่น้ำหนักก็หมายถึงจากอ่อนไปหาเข้มนะคะข้อใดถูกต้องข้อ1ค่ะระบายจากอ่อนไปหาเข้ม2ระบายจากเข้มไปหาอ่อน3ระบายสีเข้มอ่อนสลับกันไปมาข้อใดถูกต้องคะต่อมาค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะข้อใดเห็นคุณค่าของการใช้สีไม้สร้างสรรค์งานศิลปะนะคะข้อใดเห็นคุณค่าของการใช้สีไม้สร้างงานศิลปะ1ใช้สีไม้จดงานแทนดินสอ2ใช้สีไม้ระบายบัตรอวยพรวันเกิดคุณแม่3นำสีไม้มาต่อกันเป็นรูปต่างๆค่ะเมื่อเด็กๆนะคะคิดแล้วก็วิเคราะห์เสร็จแล้วก็ทำให้ถูกต้องนะคะสุดท้ายนี้เด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะและอย่าลืมส่งกันบ้านกันด้วยนะเจอกันครั้งต่อไปค่ะ JSV JSV is a wonderful world JSV